คณะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่มีโอกาสที่ได้รำลึกถึงท่านผู้มีคุณท่านผู้มีคุณทั้งสองคือหนึ่งท่านขุนเพ็ญภาษชนารมย์ซึ่งเป็นบิดาของหลวงพ่อสองนางมั่นบุญทีคุณซึ่งเป็นมารดาของหลวงพ่อมาถึงขณะนี้เป็นท่านได้มรณภาพไปและมาถึงขณะนี้ก็ได้หลายร้อยวันแล้วได้โอกาสที่จะขอเชิญชวนท่านผู้มีศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกับหลวงพ่อเพื่อทำบุญกุศลอุทิศให้ท่านทั้งสองโดยใช้คำว่าเปตะหมายความว่าผู้ที่ร่วงลับไปแล้วผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนั้นสังขารก็จะต้องถูกเผาไฟเหลือแต่วิญญาณวิญญาณนั้นเผาไฟไม่ได้แต่ว่าจะต้องอยู่ตลอดกาลเพราะฉะนั้นในวันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายรวมกันอยู่ในสถานที่แห่งนี้ทุกคนพระทุกองค์พระทุกรูปจะขอแผ่ส่วนกุศลนั้นยิ่งใหญ่ที่กระทำในครั้งนี้ให้แก่ท่านทั้งสองเมื่อท่านทั้งสองได้รับความทุกข์ใดก็ตามขอให้พ้นจากความทุกข์ไปถ้าหากว่าท่านทั้งสองจะพึงได้ความสุขประการใดก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ในการบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าในเมื่อตอนที่ท่านทั้งสองมรณภาพใหม่ๆหลวงพ่อยังเป็นพระเล็กพระน้อยอยู่ยังไม่สามารถจะทำบุญกุศลที่เป็นก็เป็นกรรมขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมาในวันนี้ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่จะได้ร่วมมือร่วมใจกันอุทิศส่วนกุศลเหล่านี้ทั้งหมดไปให้แก่ขุนแผนพระชนารมย์แต่ที่จริงๆท่านชื่อว่าบุญเสียบุญจีคุณแต่ว่าไปเป็นเรียกว่าสรรพนามอาจจะเป็นท่านขุนและบรรดาของข้าพเจ้าที่นางมั่นบุญที่ปุณท่านทั้งสองจงมานมโมทนาส่วนกุศลเหล่านี้ด้วยประการทั้งปวงส่วนใดที่ยังมีความบกพร่องก็ขอได้รับการอภัยด้วยและท่านทั้งหลายตามที่อาตมาได้มองดูโดยรอบในวันนี้ก็ดูรู้สึกว่าหาข้อบกพร่องไม่ได้ต่างคนก็ต่างเต็มใจทุกคนมีความเต็มใจหลวงพ่อที่เป็นผู้เป็นลูกก็มีความดีใจผู้ที่ได้มารับคำสั่งสอนจากหลวงพ่อก็พากันโมทนาสาธุซึ่งพร้อมเพรียงกันเรียกว่าความพร้อมเพรียงของหมู่ทำให้เกิดสุขเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีไปกว่าเมื่อท่านมีชีวิตรอดไปแล้วก็เ
็มีทางเดียวคือการที่จะทำบุญกุศลให้ท่านได้รับด้วยประการทั้งปวงโดยในนี้เราก็ยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้ในพระสูตรในระยะแรกๆนั้นว่าญาติของพระองค์ซึ่งถือว่าพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินในนครราชคฤห์เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเพื่อนของท่านเวลานี้ไปตกอยู่เป็นเปรตเพราะว่าเมื่อตอนที่ท่านจะไปบวชนั้นก่อนจะครองราชสมบัติท่านไปบวชในพุทธศาสนาในศาสนาหนึ่งในศาสนาพุทธนี่แหละจะเป็นการระยะหนึ่งก็ได้มอบปัจจัยไว้ให้กับพวกญาติทั้งหลายบอกว่าเราจะบวช3 เดือนพวกท่านทั้งหลายจงทำภัตตาหารทำอะไรให้บริบูรณ์เพื่อที่จะเป็นส่วนกุศลให้แก่เราผู้ที่จะเข้าบวชเมื่อสั่งเสียเสร็จแล้วท่านก็บวชหมดในสมัยชาตินั้นแต่ว่าพวกเด็กๆไม่รู้ภาษาอะไรเท่าไหร่ ก็ร้องไห้อยากจะกินอาหารพวกพ่อแม่ก็ห้ามไว้ในที่สุดก็ห้ามไม่ฟังพวกเด็กก็เอาอาหารที่ยังไม่ได้ถวายพระไปรับประทานกันก่อนแล้วถึงถวายพระทีหลังก็เลยกลายเป็นบาปชนิดหนึ่งทำให้เด็กที่เกิดมาในชาติต่อไปนั้นได้ไปเป็นเปรตเป็นระยะเวลายาวนานเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าพิมพิสารก็ทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้ถวายผ้าไตรได้ถวายอาหารบิณฑบาตแต่พวกเปรตเหล่านั้นไม่สามารถจะโมทนาได้เพราะว่าพวกญาติต่างๆไม่อุทิศส่วนกุศลให้จึงได้แก้ผ้าออกมาในลักษณะต่างๆทำให้ปรากฏในสุบินนิมิตของพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารตกใจจึงได้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าเหตุผลเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เล่าให้ฟังพระเจ้าพิมพิสารจึงได้อันถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระสงฆ์เสร็จแล้วก็อุทิศให้แต่ลืมไปอีกว่ายังไม่ได้ถวายผ้าจีวรถวายแต่อาหารพวกเปรตเหล่านั้นก็มีความสุขแต่ว่าไม่มีผ้านุ่งพระพุทธเจ้าก็เลยบอกให้พระเจ้าพิมพิสารถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์บุญกุศลเหล่านั้นก็เลยโดนบันดาลให้พวกเปรตทั้งหมดที่เป็นญาติพระเจ้าพิมพิสารได้ไปสวรรค์เรายึดถือประวัติในการนี้นำมาดำเนินการในวันนี้ก็คิดว่าแม้ว่าท่านจะ
ไปตกทุกข์อยู่ที่ใดก็ตามก็จะได้พ้นจากทุกข์ถ้าท่านมีความสุขท่านจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปอาตมาในฐานะเจ้าวาดวัดธรรมมงคลในฐานะเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็จึงได้ดำเนินการตามเท่าที่สามารถจะทำได้เราทำมาได้ในบัดนี้แล้วก็น่าอนุโมทนาก็ขออนุโมทนาร่วมกันกับท่านทั้งหลายทุกคนเถิด